วันนี้คุณอิงก็ให้กำลังใจค่ะหลังคุณอิงทราบว่าหัวหน้าเนี่ยอ๋อเหรอใช่ค่ะครับยังไม่ได้เปิดดูแต่ว่าก็มีต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งคุณสุดารัตน์แล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับสมาคมต่างๆสภาต่างๆที่ทั้งออกมาทางข่าวด้วยแล้วก็ที่มาทางส่วนตัวให้กำลังใจกับผมก็ยืนยันกับทุกท่านว่ายังสติดีกำลังใจมีแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าตามปกติของที่มีอยู่ไม่มีปัญหาผมก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่จะการแกล้งผมคนเดียวเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกับระบบกลไกในการบริหารราชการบริหารประเทศแล้วก็หลักเกณฑ์ในการดูแลเรื่องของบรรทัดฐานนะครับของคนที่เป็นนักการเมืองอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าจะแค่สกัดกั้นผมคนเดียวหรือว่าพรรคก้าวไกลโดยที่ไม่ให้เข้าเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องของเสียงชนมากของประชาชนที่ออกไปการเลือกตั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เป็นความหวังของเขาครับส่วนการชุมนุมผมก็มั่นใจว่าจะไม่มีสถานการณ์อะไรต้องเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยคือการรวมตัวกันอย่างสันติเป็นการควบคุมวาระทางสังคมแต่ว่าผมก็พยายามที่จะอธิบายผ่านรายการไปเมื่อกี้ว่าผมไม่ได้เสียขวัญกำลังใจอะไรดีประชาชนก็เช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องแบบนี้บางทีเข้าใจว่ามีอารมณ์แต่ว่าเพราะว่าเขาก็ต้องออกไปเลือกมาคนของเขามาแล้วแต่ถ้าเกิดพวกเรามุสลุมากเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่เป็นผลดีกับสิ่งที่พวกเราจะทำอะไรที่มันสำคัญอะไรที่มันยิ่งใหญ่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ยากเสมอแต่ว่าผมคิดว่าเราสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังเข้าสภาตามปกติแล้วก็แถลงวิสัยทัศน์เหมือนเดิม